วัสดีครับท่านผู้ชมครับนะมารครองเมืองเรืองอำนาจประเทศชาติย่อยยับครับพบกับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับวันนี้มาช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิเปิดโผครม.คนกลางอยู่นะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญในรายการยังอยู่เหมือนเดิมครับมีประเด็นของนาที่จะมาพูดมาอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันมากมายครับนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรายังอยู่เหมือนเดิมครับยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีพยัคฆ์ปันเกียรติรัฐมนตรีไวยพจน์อภรรัตน์ครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีหลายประเด็นนะที่จะมาคุยถึงครับพูดง่ายๆคือทางออกประเทศไทยมันยังมีอยู่หรือเปล่านะเราต้องมาคุยกันหลายประเด็นด้วยกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีพยัคฆ์ก็นะยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับให้คนเราคนไทยทั้งประเทศย้อนมองดูย้อนมองดูครับแล้วกลับมาดูเมืองไทยดูเขมรแล้วก็มาดูไทยละวันนี้ก็เขมรเหตุผลที่เราได้พูดและไปนี้วันนี้จะพูดประเทศไหนกันวันนี้เราคงบอกว่าอะไรข้อความขึ้นข้อความว่าไงข้อความขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วดูนะครับเขาพัดแป้งให้เมื่อกี้นี้ของผมก็หล่อนะเขาพยายามที่จะให้ดูบองดองกูเลยพวกเขาใส่เสื้อที่เลือกข้างตลอดนะครับคืออย่างนี้ครับพยับผมวันนี้ Talk of the Town ครับเรื่องนี้ทุกรายการทุกสังคมพูดกันหมดเลยครับประเด็นอะไรครับท่านกรรมมันติดจรวดกรรมมาเร็วกรรมมาเร็วมากอยากรู้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนายมาร์คหมอเจ็ดครับเป็นยังไงครับล้มในบ้านตัวเองไหปลาหักโอ้โหเวรกรรมตามนั้นรู้ครับนะแต่รอให้ท่านรัฐมนตรีเปิดประเด็นกรรมมันติดจรวดเขาบอกว่าสงสัยไอ้นั่นน่ะผีพลทหารที่ราบ11น่ะครับมันสาบแช่งโอ้ไม่ใช่ผักนะนั่นแหละวิญญาณมาผักเออวิญญาณมาผักเลยล่ะครับเลยล้มหายปลาหักทีนายกยิ่งรักนะของระบอบประชาธิปไตยครับก็ล้มเห็นชัดๆอยู่ไม่ได้เกะเสแสร้งอะไรเลยครับนะก็ล้มต่อหน้าก็เห็นแล้วเพราะไอ้สเต็ปมันสูงกว่ากันนายกก็มัวแต่มองดูไม่ดูพื้นก็เลยล้มไอ้ตัวเองล้มในบ้านเขาบอกต้องไปโทษคนใช้คนใช้น่าจะถูบ้านไม่ดีทำให้ลื่นต้องถูดีสิครับถูหนักแต่ปรากฏเขาบอกว่าที่บ้านไม่มีคนใช้ทำไมครับทั้งหมดอภิสิทธิ์ทำเองหมดเลยแม้แต่ชงกาแฟให้เมียอภิสิทธิ์ยังต้องชงเลยโอ้โหเรียบร้อยมากวันนี้ถ้าจะไปด่าคนใช้ไม่ว่าคนใช้ไม่ต้องว่าครับต้องว่าอภิสิทธิ์เองด่าอภิสิทธิ์ถูเองเวรกรรมตามทันครับวันนี้เราเปิดประเด็นนะขึ้นด้านขวาของจอนะครับนะฮะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาคนกลางเอ๊ะมันคุ้นๆนะไม่เอาคนกลางใช่ไหมเป็นยังไงเนี่ยครับต้องให้เจ้าของโลโก้เจ้าของโลโก้ว่าไงนะไม่เอาคนกลางใช่ไหมไม่เอาควยว่างั้นเถอะเออนะครับเดี๋ยวมันจะทำเดี๋ยวเราจะยกนิ้วเราไม่พอใจจะบอกว่านายกคนกลางมันไม่มีกลางแล้วครับนายกเถื่อนมันก็ยังไม่เถื่อนเป็นนายกนิ้วกลางเลยครับมันชัดใครอยากจะมาเป็นนายกนิ้วกลางเชิญแต่เรามาศูนย์ได้บอกกับท่านผู้ชมไว้สองวันแล้วครับครับเชิญเลยครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้มันนำไปสู่การสงครามกลางเมืองโอ้มาแรงเว้ยแล้วผลที่สุดเนี่ยความเป็นไปได้ของการที่จะเกิดสงครามกลางเมืองนั้นกำลังเข้าใกล้ขึ้นมาทุกขณะครับจากความอยุติธรรมจากความเป็นธรรมที่ไม่เท่าเทียมกันครับจากความเป็นธรรมสองมาตรฐานฝ่ายหนึ่งผิดฝ่ายหนึ่งไม่ผิดได้นำมาถึงความขัดแย้งในบ้านนี้เมืองนี้อย่างรุนแรงครับรายการกติกบทคุณไวยพจน์ครับและคุณพยัคฆ์แหน่คุณพยัคฆ์ทำไมกูจะเรียกกูคุณไม่ได้เลยยับแต่ยับเลยกูเนี่ยอยากจะพูดกับมึงกูดีใจแทนมึงกูจับมือมึงก่อนได้ไหมก่อนที่จะพูดไม่รู้เรื่องอะไรเอาจริงๆกูไม่ไว้ใจพวกเดียวกันเองคือประเด็นมันอยู่ว่าเอาจริงๆขออนุญาตที่จะไปเรื่องประเด็นการเมืองถ้าจะพูดเล่นไว้ทีหลังเอานี่การเมืองชัดเลยแต่สิ่งที่กำลังบอกกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วเราก็ส่งสัญญาณตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนเราไม่อยากเห็นสงครามแต่ว่าในขณะที่เราก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าแม้นว่ามีการละเมิดสิทธิตามระบบประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่ให้อภัยกันไม่ได้เพราะวันนี้เราได้บอกกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบอกกับคนที่ดูรายการก่อติดกบฏและคนทั่วโลกก็ดูรายการนี้ค่อนข้างมาก
เยอะมากเยอะมากพี่น้องเราที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนยุโรปแล้วก็พยายามอเมริกาอเมริกาก็ตามเนี่ยครับดูรายการเรามาคนที่แคลิฟอร์เนียที่กลับมาก็เล่าให้ผมฟังว่าที่โน่นมีทั้งพี่น้องลาวพี่น้องคนไทยเวียดนามอยู่ที่นั่นครับแล้วเขาก็แล้วเขาก็บอกว่าอย่าได้เป็นอย่างเขาเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวจนกระทั่งลาวแตกก็เหม็นแตกลาวแตกต้อง1518นั้นครับแล้วพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างหลบลี้หนีภัยทางการเมืองออกไปทุกรกรรมลำบากทั่วโลกครับขึ้นเรือเล็กเรือเรือน้อยเข้ามาอาศัยร่มโอที่สมภารของบาทพระเจ้าอยู่หัวครับเราในช่วงปีหน้าที่2518นั้นครับในปีเดียวกันเอง17เมษายน2518กองทัพแดงของกัมพูชาของเขมรก็เข้าตียึดตีกรุงพนมเปญได้ครับแล้วผลที่สุดต่อมาก็มีการฆ่าคนตายอย่างมากมายมหาศาลคนคั้นกระดุมพีที่เราเรียกว่าหมอคนมีทะตังครับนะครับแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างถูกฆ่าตายไปจำนวนมากมายมหาศาลแต่ก่อนที่ถูกฆ่าตายนั้นได้ถูกทรมานทรกรรมอย่างแสนสาหัสซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ตูเสรงครับและเกิดขึ้นที่ทุ่งสังหารวันเวลานั้นไม่ใช่วันเวลาที่ประชาชนกัมพูชาเขาลืมคุณไวยพจน์วันเวลานั้นไม่ใช่คนที่คนประเทศลาวเขาลืมเขาจำเหตุการณ์อันนั้นได้อย่างท่องแท้และตาตึงอยู่ในใจเขาผมคุยกับผู้นำทหารของกัมพูชาหลายท่านบอกว่าเขาอยากจะลืมภาพเก่านี้ในอดีตให้หมดแต่มันยากต่อการลืมเลือนซะเกินเมื่อญาติพี่น้องเขาบาดเจ็บล้มตายครับคุณไปพดเอารูปให้ดูได้ไม่ต้องดูรูปผลหรอกครับครับแต่ในขณะที่ท่านดูผมก็จะได้ไหมครับจะเล่าให้ฟังนี่ครับว่าเพราะความแย่งอำนาจต่างหากที่มาโดยไม่ได้ความเป็นธรรมดูเด็กเด็กแดงเดือดร้อนใครเป็นลูกเป็นผัวนะครับดูสิครับว่าลูกเต้าเดือดร้อนขนาดไหนครับภาพเด็กถูกยิงภาพเด็กถูกเอาก้อนหินทุบหัวตายมีกราดเกลื่อนทั่วกรุงพนมเปญและตามแนวพื้นที่ครับตามชายแดนต่างๆในกัมพูชาครับครับผมเอาเรื่องกัมพูชามาเล่าให้ไล่เพื่อนผมฟังคุณไวยพจน์เอามาเล่าให้ตีดกจิกฟังแล้วเล่าให้ผู้ชมฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ยังไม่ได้ลืมไปจากความรู้สึกของคนไทยและคนที่รับผลกระทบคือลาวและเขมรเลยครับคุณไวยพจน์ครับครับดูรูปบางรูปสิครับเอามาให้ดูสิภาพกัมพูชาที่ชาวพี่น้องชาวกุมชาที่ถูกกระทำนะครับจากฝ่ายของผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองที่เราเรียกว่าเขมรแดงนั้นได้สร้างความเจ็บปวดล้าลึกเข้าไปถึงจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกนายไกรสอนพรหมวิหารหรือจะเรียกเป็นภาษาลาวว่าเท้าแปลว่าตีนก็ไม่ใช่เท้าว่าตีนนายเท้าแปลว่านายครับเท้าไกรสอนพรหมวิหารหรือนายไกรสอนพรหมวิหารบอกไว้ว่าประเทศไทยเจริญยิ่งใหญ่ได้เพราะสมองเขาใหญ่เพราะปัญญาเขาใหญ่และสมองเขาใหญ่แต่ประเทศไทยก็จะพบกับภัยพิบัติเพราะสมองและปัญญาใหญ่ของเขาเองเขาพูดไว้เมื่อปี2518ครับหลังที่ที่ประเทศของเขาเกิดภัยกลางเมืองครับสงครามเพราะเจ้าสุพานุวงศ์ครับและเจ้าสุวรรณภูมาครับซึ่งมีพระราชบิดาเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ครับแต่ต่างบรรดาด้วยกันครับต่างผลที่สุดก็แย่งชิงอำนาจกันครับในขณะที่ที่มหากษัตริย์ตอนของลาวตอนนั้นคือพระนางสว่างวัฒนาปรากฏว่าทรงพระประชวรและเป็นช่วงของยุคปลายรัชสมัยครับการแย่งชิงอำนาจแล้วผลสุดก็ไปชวนมวลชนของฝ่ายตัวเองที่เห็นว่ากับตัวเองมาชักชวนมาต่างฝ่ายต่างชวนมาไม่พอคุณไวยพจน์ครับอย่างที่ไวยพจน์มันบอก
ไปชวนเอาคนต่างชาติไปชวนมาคอมมิวนิสต์จีนมาคอมมิวนิสต์เวียดนามมาไปชวนเอาคอมมิวนิสต์รัสเซียมาแล้วไปชวนใครต่อใครฝรั่งเศสเอามาด้วยผลที่สุดก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วคนที่ตายก็คือประชาชนประชาชนคนกัมพูชาคนลาวครับตายตายกันมากมายครับคุณไวยพจน์ครับครับผลที่สุดเนี่ยผลที่สุดคนที่เขายกย่องมีใช่เจ้าสองคนไม่สองท่านไม่แต่กลายเป็นเท้าไกรสอนพรหมวิหารครับก็คือเท้าเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นศักดินานะครับไม่ใช่เท้าแปลว่านายครับนึกนายไกรสอนพรหมวิหารถูกปั้นรูปไว้เต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศลาวให้ประชาชน5ล้านกว่าคนในขณะนี้ได้เฝ้าดูแลว่าคนนี้ต่างหากที่เป็นสามัญชนที่อยู่ในใจเขามิใช่ครับเจ้าสองคนอย่างที่เราอ้างครับคุณไวยพจน์ครับ เอากะโหลกให้ดูหน่อยสิคือคนในประเทศนี้จะซึมถึงในกะโหลกตนเองบ้างครับเอากะโหลกพี่น้องชาวกัมพูชาให้ดูสิครับนี่ครับเชิญนะนี่ฮะนี่เป็นกะโหลกอะไรพจน์ล้านถึงล้านเจ็ดถึงสามล้านคนนะครับมันคือมันนับจำนวนคนตายไม่ได้คนที่ตายในเมืองพนมเปญและข้างเคียงนั้นล้านเจ็ดแสนรอบนอกแต่รอบนอกที่คุยกับทหารเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเสียมเรียบชายแดนทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า3ล้านกว่าคนครับทำให้ประชากรของเขาวันนั้นลดลงเป็นจำนวนมากไปชวนเอาฝ่ายหนึ่งก็ไปชวนเอาเวียดนามมาครับฝ่ายหนึ่งก็ไปเอาไปเอาจีนมาเอาไทยแล้วฝ่ายหนึ่งก็ไปชักชวนประเทศเพื่อนบ้านในจำนวนนั้นมีคนของไวยพจน์ด้วยผลที่สุดเป็นยังไงหรอครับครับเสาปูนเสาไม้ที่วางเรียงรายรองรับหัวกะโหลกและกระดูกของประชาชนชาวกัมพูชากว่า3ล้านคนนั้นในจำนวนนี้ได้มาทำเอามาวางเป็นแผนที่ประเทศกัมพูชาได้ครับรายการก่อติดกบฏโดยลำมาศูนย์พายัพไวยพจน์และน้องตีเจ้าของรายการครับเจ้าของรายการครับมึงซึ่งมึงรับเชิญกูทุกวันครับซึ่งมึงเชิญกูทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมึงเชิญคนอื่นกูก็ด่ามึงครับเพราะฉะนั้นกองจะเหตุการณ์ทำนองนั้นเกิดขึ้นโปรดมองดูลาวมองดูเขมรแล้วย้อนดูไทยเถิดก่อนที่จะเกิดไทยแตกครับผมเตือนทุกวันมึงจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของมึงมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงแต่ว่าบ้านนี้เมืองนี้มันของทุกคนแล้วอย่างที่บอกไว้ว่าละเมิดสิทธิประชาธิปไตยให้อภัยกันไม่ได้จริงๆหรือคุณไวยพจน์ให้อภัยได้เอารูปนี้ให้ดูสิเห็นกันชัดที่เขมรผมขอโทษพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยที่เอารูปนี้มาให้ดูพี่น้องชาวกัมพูชาอาจจะได้ดูรูปนี้นี่คนนะนะครับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันยังไม่เป็นพจน์ที่ถูกหามน่ะครับก็คือมองค่ะพอมองการเมืองว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่พวกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็หมดแล้วซึ่งวิจารณญาณครับก็จะฆ่าจะแกงจะทำอะไรก็ได้ครับไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปแล้วไม่เป็นบาปมีแต่ความแค้นมีแต่ความแค้นความสะใจฆ่าเด็กได้ฆ่าผู้ใหญ่ได้ฆ่าผู้หญิงได้ครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับผู้ใหญ่ฮะต้องคิดให้ดีครับคุณไม่พูดบอกเวลาผู้ใหญ่ในประเทศนี้หมายถึงใครก็แล้วแต่ใครเป็นใหญ่ก็ว่าเขามาไอ้พวกอยากคุณกำลังจะพูดถึงประธานกปปส.หรือเลขากปปส.ไอ้เลขาผมไม่เคยถึงนึกถึงมันอยู่แล้วเพราะมันมูสาตลอดเพราะมันกาเมสุวิชาจาราผิดลูกผิดเมียอยู่แล้วเพราะนั้นผมไม่เคยสนใจกับไอ้เลขากปปส.แล้วคุณไวยพจน์สนใจใครประธานไงคุณคิดว่ากล้าหน่อยคุณคิดว่าเขาเป็นใครล่ะเอาก็ไม่รู้ดิคุณหมายถึงพลเอกเปรมสุรานนท์หรือก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันก็ตกลงคนใครกันแน่เขาสงสัยไม่รู้ครับแต่อย่างไรก็ตามตายก็บอกไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครับคุณไวยพจน์ว่าไงถึงคุณจะบอกไม่ได้ประชาชนเขาเดาได้เดาได้ไม่ใช่ตัวเองตายไม่ใช่แค่ประชาชนตาย
แต่ประเทศชาติจะตายด้วยครับผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ครับฝ่ายนิติราษฎร์ครับเขาบอกมาว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาเนี่ยครับเอาแค่เสมียนมาบอกนะไม่ได้ขึ้นบัลลังก์ตัวตุลาการเองยังไม่ได้มาบอกยังไม่มีคำวินิจฉัยกลางเลยครับมาบอกการเลือกตั้งอ่ะนะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ไม่โมฆะอ้าวก็เวลาประกาศการยุบสภานายกยิ่งรักประกาศยุบสภาเนี่ยมันจะต้องเขียนว่า1ได้ทำการยุบสภาครับ2ให้มีการเลือกตั้งครับในกระดาษแผ่นเดียวกันครับผมแต่วันนี้ที่เลขาศาลรัฐธรรมนูญมาบอกเนี่ยว่าการบอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับก็แสดงว่าการยุบสภานั้นก็ไม่ชอบด้วยครับเพราะฉะนั้นพยับกับเพื่อนผมสส500คนยังเป็นสสอยู่ใช่หรือไม่คงไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่ากกต.เขาล่าสุดวันนี้ก็คือกกต.ขอเงินจากรัฐบาลรักษาการไปทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลก็ครม.ก็อนุมัติ 3,000 ล้านเพื่อมีการเลือกตั้งวันนี้ยังตีความกันไม่ได้ยังทะเลาะกันอยู่เลยจะตีความอย่างไรก็ตามแต่ครม.บอกกกต.ขอตามที่มึงให้เออแต่ว่าตามที่มึงให้เพราะอะไรหรือครับคุณใบพลครับเขาว่าอย่างนี้ให้มึงอย่านั่งหลับสินี่ไหนเห็นไหมเอาแบบนี้สร้างสันติภาพในหัวใจของทุกคนประคองสถานการณ์ให้เกิดความเสมอภาคเพื่อให้ประเทศเข้าสู่กลไกระบอบประชาธิปไตยโอ้โหดิฉันจะประคองสถานการณ์ให้ประชาธิปไตยอยู่กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับเป็นคำพูดของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ซึ่งก็ขึ้นรถเข็นมาประชุมที่พักเมื่อวานครับอย่างที่แลเห็นส่วนไอ้คนที่หกล้มวันนี้ก็ถือว่ากรรมเก่า ก็ให้แม่มึงตายหาไปครับแต่ว่าจะต้องตายเลยขอให้มึงพิกลพิการไปเพราะว่าได้สร้างกลไกของประเทศนี้ให้บิดเบือนปากบอกรักประชาธิปไตยยึดมั่นระบอบรัฐสภาปากประยิบไตแต่หัวใจเผด็จการน่ะพยายามแต่ที่สิ่งที่ทำไปมันสวนกับสิ่งที่พูดถูกต้องปากดีแต่ใจหมาแน่นอนยิ่งกับหมาเข็นฆ่าระบอบประชาธิปไตยหมายังเฝ้าบ้านในนี้โดยไม่เกรงกลัวต่อบาปครับเพราะฉะนั้นครับคุณตีครับจะเห็นได้ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญทอดสะพานด้วยการล้มประชาธิปไตยของประชาชนกว่า20ล้านเสียงครับที่เขาไปลงมติเมื่อ2กุมภาพันธ์ครับว่าเป็นโมฆะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือจะทอดสะพานเอาไปให้ประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครับไวยพจน์ก็เห็นคุณนิพิธอินทรสมบัติก็ดีกระดาออกมาว่าประชาธิปัตย์ควรจะต้องลงเลือกตั้งแล้วผลที่สุดเมื่อวานนี้ก็บอกมีมติว่าประชาธิปัตย์จะส่งเรือเลือกตั้งแต่นายสุเทพเสื้อสุบรรณบอกว่าเพราะบอกว่าจะคัดค้านและจะรวมคนให้มากที่สุดในวันที่29เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับบอกว่าจะคัดค้านและชุมนุมใหญ่29นี้เพื่อไปคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.ที่จะที่กกต.ขอเงินรัฐบาลยิ่งรักไป 3,000 ล้านจะสู้เต็มที่จะระดมใหญ่เหตุผลเพราะอะไรไปพลเพราะอะไรเพราะนายสุเทพเสื่อสุบรรณรับงานเข้ามาแล้วยังไม่เสร็จเขาไม่ใช่แล้วรับงานว่าจะทำไม่เสร็จภายใน1เดือนก็ไอ้เหี้ยมึงไม่ทำไอ้เหี้ยอะไรเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงทำโน่นรุมๆเขาเรื่องราคายางมีหมาบางตัวไปซื้อยางทั้งในประเทศต่างประเทศไว้เออๆๆโหลซื้อ35จะมาเอาแล้วก็บอกขอว่าเรียก100กว่าประมาณเรียกร้องเขาขอ70มาขอ80มาขอ90รัฐบาลให้เท่าไหร่มึงก็ไม่พอขอ100กว่าผลที่สุดกี่แสนตันที่มึงได้เป็นไรควายเออเอาเริ่มๆใช้ได้เริ่มใช่อ่ะเห็นมั้ยล่ะไวโพสเห็นไอ้นี่มึงสู้ยิงรวยไอ้ม็อบรวยแต่ประชาชนยากจนครับคดีความตำรวจน่ะไอ้ผู้การพวกมึงอ่ะโดนไอ้อะไร
ไอ้ยาบ้านมึงทำยางเยอะแต่มึงไม่รู้เลยพจน์อ่ะเดี๋ยวกันเนี่ยมึงจะช้าๆอีกตอบมาสิเขาเรียกไอ้น้ำยาพ่นฆ่าตอยางที่ฉีดเข้าไปกางเกงเกิงหมดรู้ดิแล้วก็ทำยังไงก็ผมก็ไม่รู้ก็ผมเห็นภาพแล้วมึงคุยว่าบ้านมึงมียางแต่ว่ายางเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วมันยางธรรมชาติแต่ไอ้คนที่ไม่มีหน้ายะไม่มีหน้าไม่มียางอายแบบคุณสุเทพวันนี้จะมาเคลื่อนไหวคัดค้านการเลือกตั้งครั้งที่สองมึงถามหน่อยกปปสมึงจะทำคุณพ่อคุณแม่มึงไปทำไมครับบอกว่าวันนี้ประเทศนี้เลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ต้องเอานายกคนกลางแล้วจะคนกลางนี่สินี่คอวยอสิหยาบไหมไม่หยาบไม่หยาบครับแล้วทำให้ดูสินะนี่ฮะมึงทำไมเล็กสั้นอย่างนั้นเล่าทำไมผมสู้ต้นฉบับไม่ได้อันนี้ก๊อปปี้มาก๊อปปี้ตัวจริงอยู่ที่นี่ถ้าเรามาสวนพร้อมกันแต่ก๊อปปี้มานายกคนอาสามท่านนายกนิ้วกลางครับใครอยากจะเป็นนายกนิ้วกลางก็เชิญร่วมครับสู้ต้นฉบับไม่ได้ครับต้นฉบับของเราก๊อปปี้มึงใกล้ๆกูหน่อยสิไอ้ฮายิ่งใกล้ยิ่งเล็กไอ้ฮาจิ้วปรากฏว่าจะคุยผมก็มีแต่บ้าหน้าตาดีแหละมึงแต่ปรากฏวันนี้ครับครับสุเทพออกมาคัดค้านแต่ว่าผ่านงบประมาณไปแล้วพบผ่านไม่ใช่ผ่านงบประมาณผ่านงบประมาณที่เขาบริจาคให้ไปแล้วครับบอกว่าเดือนเดียวเสร็จเดือนเดียวเสร็จไม่เสร็จเพราะประชาชนไม่เอาด้วยครับเสร็จแล้วประยุทธ์ทหารปฏิวัติทหารก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาแล้วเสร็จแล้ววันนี้วิกตูไม่เอาวันนี้รวยว่ะกูไม่เคยเจอว่าทำม็อบแล้วรวยกูไม่เคยเจอเด็ดนะครับวันนี้ได้ไปอยู่สวนลุมคนที่ลำบากคือประชาชนคนที่ลำบากคือสมณะโพธิรักนะครับแต่คนที่มีสตางค์คือผมว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่เดินวิ่งขอตังค์พวกนี้แหละแล้วยังไงคุณพจน์แต่ว่ายังไงก็มันก็ยังมีกรรมคืออุตส่าห์ไปจัดฉากไว้ไปวางไว้ไอ้ฮาให้ไป2ล้านเสือกมา 500,000ครับหายเงินได้ครบหายไป1.5 ล้านเขาเรียกครับจัดฉากสร้างภาพจัดฉากสร้างภาพปรากฏว่าโกงกันเองเอาเด็กมาบ้างเอาเด็กมาพูดโอ้ปรากฏว่าโกงกันเองเรียบร้อยครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของมึงแต่สิ่งที่เสียหายก็คือว่ามึงพยายามที่จะบอกกับประชาชนว่ามึงไม่เอาการเลือกตั้งแน่นอนมึงจะเอาเลือกตั้งวันนี้ณัฐวุฒิมันจะบอกไงไม่ใช่ณัฐวุฒิมันคุณณัฐวุฒิมันได้มันเพื่อนมันน้องเอาว่ามันเป็นรัฐมนตรีเพื่อนของเธอแต่ว่าณัฐวุฒิบอกว่าวันนี้มาเปิดหมดเลยใครอยากเป็นรัฐมนตรีใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าตาดีกวนตีนก็มีหลายคนไอ้โชคดีประเทศไทยสุดยอดก็จะเลือกการแต่งตั้งมาดร.เสรีวงศ์มนทาครับฮะจะได้เป็นรัฐมนตรีแก้วสารอดีโพจะได้เป็นรัฐมนตรีเราอย่าไปเอ่ยชื่อซ้ำมันเสนียดหูให้รัฐวุฒิคุยคนเดียวเถอะบุกฟังแล้วกูไม่ชอบครับคือไม่แต่พูดยังไม่ชอบเลยเหรอคือมันชอบอ่ะก็กูไม่ชอบมึงอ่ะมันชอบอย่างงี้มันชอบเอ๊ะจันทร์เสรีชอบอย่างงี้เหรอท่านครับถ้าเจออย่างไวโพสต์มันจิ๋วเดียวพายับดีของแปลกแปลกขนาดที่หลายๆเสายังสนใจโอ้โหครับตีครับนายมึงยังไงผมนิดเดียวไอ้ห่ามึงอย่าทำซ่อนรูปแต่ว่าวันนี้ครับสุเทพแสดงอาการชัดเจนว่าไม่คัดค้านการเลือกตั้งเพื่อจะแสดงจุดยืนว่าผมรับงานมาผมต้องทำให้ได้สุเทพเนี่ยมันจะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์คำว่าไอ้รัฐาธิปัตย์ก็คือกูใหญ่ทั้งหมดครับสั่งการอย่างเดียวสั่งการได้หมดแต่ไม่ใช่เขาคนเดียวนะเพื่อนเฮ้ยจริงๆนะไอ้นี่แต่ว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังน่ะไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังนั้นมันใครวะมันกูอยากรู้เป็นตัวเหรอเป็นตัวดิรูปร่างยังไงอยากรู้ไม่เล่าเดี๋ยวจะหายจริงหรือเปล่าจริงเอามาสิคือเฮียเนี่ยต้องเรียกเป็นตัวมันชัดนะครับต้องเรียกเป็นตัวคนที่มาอยู่หลังไอ้เทพเทือกเฮียมันเฮียชัดๆผู้หญิงผู้ชายมันเฮียตัวผู้ตัวเมียกูจะไปรู้ยังไงอะตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ผมบอกผมดำไม่ต้องไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เอาอย่างนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าคุณสุเทพจะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์จะแต่งตั้งเองหมดเลยนะพอสุเทพมันบอกมันปฏิวัติได้เสร็จโดยปฏิวัติประชาชนกูถามว่ามึงเคยอยู่กับประชาชนไหมมึงเอาเปรียบประชาชนมาตลอดเมื่อกี้พยับก็บอกว่าเอาเปรียบยางก็เอาเปรียบนะมันไอ้น้ำมันปาล์มก็เอาเปรียบ
นะครับเสาโรงพักมึงก็ปล้นตำรวจนะเขาแพงนายกยิ่งรักเนี่ยขาแพงครับแต่มึงอะแดกเขาแพงไอ้เทพเทือกแล้วยังแดกอีกทุกที่แดกที่ดินแพงครับที่ภูเก็ตเอาไปเลขาตัวเองมึงอะชอบของแพงครับเป็นหมื่นล้านแต่ของชอบของฟรีครับนะอะไรฟรีเอาหมดไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะเอามาเป็นเจ้าของซะยิ่งของเพื่อนของพี่นี่เอาหมดเลยเอาหมดมันชอบของว่าสุเทพคนเดียวไม่ได้เพื่อนเลยยังมีใครครับท่านมีคนเขาขึ้นป้ายบอกว่าศาลได้ละเมิดสิทธิ์ของสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน20ล้านคนฉะนั้นประชาชน20ล้านคนขอขับไล่ศาลรัฐธรรมนูญออกไปท่านดูป้ายนี้สิครับขึ้นที่ไหนผมไม่รู้หรอกครับหรือจะเขียนในเฟซบุ๊กผมก็ไม่ทราบผมเป็นนักข่าวผมเป็นข่าวผู้รับเชิญศาลได้ละเมิดสิทธิการเลือกตั้งของประชาชน20ล้านคนฉะนั้นประชาชน20ล้านคนออกมาขับไล่ศาลรัฐธรรมนูญออกไปแล้วอย่าลืมวันเอาดูวันที่1เมษายนวันแจ้งความแห่งชาติไปแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใครไปแจ้งความให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง20ล้านคนเพราะศาลรัฐธรรมนูญเขาได้ตัดสินเป็นการละเมิดสิทธิของคน20กว่าล้านคนเพราะนั้นเราจึงจำเป็นต้องไปแจ้งความทุกโรงพักไปแจ้งเลยดูที่ว่าขบวนการยุติธรรมเขาจะดำเนินการอย่างไรไปแจ้งความประเด็นไหนท่านสวป.ละเมิดสิทธิเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มีเยอะแยะหลายข้อหาที่กระบวนการที่เราได้ดำเนินการนะครับก็ฝากบอกไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ไปใช้สิทธิ์20ล้านคนนะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของตนเองของประชาชนถูกต้องประชาชนจึงมีสิทธิ์ไปแจ้งความได้1เมษายนเขาจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ว่า1เมษายนขอให้ไปแจ้งความครับเชิญชวนผู้ถูกปล้นสิทธิ์20ล้านคนแจ้งความตุลาการรัฐธรรมนูญพร้อมกันทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศสถานีตำรวจมันนี่มีคุณในพจน์จะไปแจ้งที่ไหนโรงพักไม่เสร็จแจ้งที่ไหนที่วัดไปแจ้งที่วัดไปแจ้งที่วัดกำแพงเพชรควรไปแจ้งที่วัดไหนทุกวัดนะครับมันมีวัดอยู่นะครับมันเดี๋ยวนี้ไปอยู่แต่สงสารดิมรรคทายกมรรคทายิกาเดือดร้อนไปหมดเลยทำไมอ่ะก็โรงพักสร้างใหม่เสร็จครับตำรวจก็ไปอยู่ที่ศาลาใช้น้ำใช้เขาสารพัดเลยครับเวลาวันทำบุญครับยุ่งเลยสิไอ้คนเมาไปแจ้งความใช่ไหมไอ้คนพระก็ยังสวดอยู่โอ้ยพระกับคนเมาทะเลาะกันอีกเดือดร้อนสุเทพเอ้ยมึงนี่ทำชั่วได้ใจจริงๆนะเดือดร้อนกันหมดเลยครับหลวงตาสิบเวรไม่อยู่นะร้อยเวรไม่อยู่ครับผู้หมู่ไปเที่ยวครับเหลืออาตมาองค์เดียวจะมาแจ้งความก็มาแจ้งรับแจ้งความแทนพอดีร้อยเวรไม่อยู่ครับร้อยเวรไปดูรถชนครับไอ้สิบเวรเสือไปเข้าห้องน้ำครับคนเมามาแจ้งเลยครับหลวงพ่อก็เลยไปเลยบอกว่าร้อยเวรไม่อยู่ผู้หมู่ไปเที่ยวครับเหลืออาตมาองค์เดียวมึงมาแจ้งความเห็นไหมครับนี่คือความเดือดร้อนครับแต่ของที่สิงห์บุรีลำบากมากกว่านั้นยังไงครับขนาดไหนส้วมเซิร์ฟไม่มีเลยไม่มีส้วมเลยไม่มีท่วมสงสารไม่สงสารตำรวจไปนั่งตอนไปนั่งถ่ายเดี๋ยวไปพด ไม่ใช่สิงห์บุรีอ่างทองอ๋ออ่างทองอ๋อกลัวเสียชื่อพลตำรวจตีโกศลเขาไม่ยอมให้สร้างสถานีตำรวจเหรอเพราะบอกว่าอยู่อย่างเดิมน่ะดีแล้วดีแล้วเหรอถ้าจะป้นกูก่อนเกษียณกูไม่ยอมโอ้ครับเออพี่โกศลพลตำรวจตีโกศลพี่มึงอ่ะครับครับไม่ยอมให้ป้นนะเขาบอกกูจะเกษียณแล้วมึงไม่ต้องป้นจะไปทำให้อื่นกูอยู่ของเก่าก่อนได้แล้วมันจะปฏิรูปได้ไงแต่คนนี้สิพูดไว้ว่าไงอ่านดิเพื่อนชื่ออะไรมึงอ่านชื่อเขาก่อนดิเป็นเด็กหนุ่มๆมีความรู้ดีครับเดี๋ยวเขาเป็นนักวิชาการอิสระเขาว่ายังไงคุณนายพจน์ติศาลรัฐธรรมนูญทำให้ผมตาสว่างแล้วว่ามาตรา68ที่เคยเข้าใจว่ามีไว้พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่แท้มีไว้เพื่อพิทักษ์คนทำลายรัฐธรรมนูญนี่เองตกลงว่าไอไม่ใช่พิทักษ์ไม่ใช่ปกป้องรัฐธรรมนูญครับแต่ปกป้องคนทำลายรัฐธรรมนูญครับอ๋อนี่ปกป้องคนเหรอครับคนที่ทำลายปกป้องระบบไม่ใช่ครับอ๋อเห็นแก่คนมากกว่าครับมากกว่าระบบครับเห็นกับพวกพ้อง
มากกว่าเห็นระบบครับคนเห็นคนไทยตาดำดำทั่วประเทศครับนี่เห็นกับตัวนี่หว่าโพสก็รัฐธรรมนูญโจรมึงก็พออาจารย์มานิดเขาก็บอกแล้วไปเชื่อโจรผมไม่เชื่ออาจารย์มานิดแล้วทำไมพอบอสค้านเขาทีไรพอตัดสินเราดันเสือกไปเชื่อเขาอ่ะคุยอาจารย์มานิดเอามาละมันพูดถึงเขาดีกว่าแต่อาจารย์มานิดออกมาแก้ตัวเองแต่ว่าประชาชนเขาบอกอ๋อเพื่อนเลยกูดูเนี่ยกูพยายามดูให้ดูจังเลยดูนะตรงไหนไม่รู้อุ้ยมองไม่เห็นอ่านสิเขาบอกว่าเขาบอกตุลาการเพียง6คนทำไมชนะ20ล้านคนเขาถามชนเขาถามว่าทำไมโมฆะได้ราวสัตว์เขาถามอย่างนี้เลยครับเขาถามว่ากู20ล้านคนทำไมตัดสินกูได้ราวสัตว์ผมพวกฝังเราตกใจเอ๊ะทำไมประชาชนด่าศาลขนาดนั้นอยู่ด้วยครับเขาบอกกูไม่ได้ด่าศาลกูด่าคนตัดสินด่าตัวบุคคลผมเลยงงใหญ่เลยตรงมันเขาทำเขาไม่ทำขนาดนั้นนี่ชาวบ้านเขาโกรธขนาดนั้นต้องเรียกชื่อใหม่แล้วนี่ผมไม่ได้นี่ต้องเรียกชื่อใหม่นี่ผมไม่ได้ว่าศาลเลยนะแต่ประชาชนก็พูดนี่ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องครับ4689988ครับเราจะไม่เรียกคำว่าศาลอีกแล้วนะเพราะศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั้งประเทศเพราะเป็นตัวแทนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางศาลครับผมอยากจะให้เปลี่ยนไอ้องค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยออกไปซะอยู่ไม่คือจะยุบหรือไม่ยุบก็แล้วแต่ว่าช่วงนี้ไม่อยากเพราะทำให้สถาบันศาลเขาเสียหายครับสถาบันผู้วักษาเขาเสียหายพอมึงออกมาแล้วเนี่ยถอดคุยออกมาแล้วเนี่ยมึงคือคนธรรมดาครับผู้โดยพจน์กำลังว่าบุคคลนะว่าตัวบุคคลว่าคนที่ทำหน้าที่ในการตัดสินเนี่ยครับก็คือผู้พิพากษาครับวัยพจน์กำลังบอกว่าผู้พิพากษาบางท่านเนี่ยปฏิบัติงานตามความรู้สึกของตนเองครับไม่ใช่ความปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเองครับเพราะการนั้นหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลนั้นเราต้องถือหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้งครับเพราะตัดสินในพระปรมาภิไธยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดราชาศัพท์เป็น นี่พยับทำไมมึงจะคุยว่ามึงมีผมบอกกึนต่อเลยฮะบอกกึนต่อขออนุญาตครับท่านผู้อักษานะครับที่มาเป็นองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยท่านคิดยังไงท่านคิดยังไงท่านได้รับโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้อักษาแล้วแต่พวกท่านเสือกบทขออีกครั้งหนึ่งท่านเสือกมาเป็นองค์กรอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยคมช.ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติคือพลเอกโตติบุญยกลินนี่คือโจรปล้นอำนาจประชาชนโจรกบฏคุณไม่พ้นเอาคำพูดของอาจารย์มานิดมาใช่ไหมไม่ใช่ผมพูดมาตลอดอาจารย์มานิดพูดมามึงจำมาใช่ไหมอาจารย์มานิดก็พูดผมก็พูดมึงจำจากอาจารย์มานิดมาใช่ไหมไม่ใช่กูได้พูดให้จามนิดดวงคดีด้วยไงไม่ใช่มึงอย่าไปเอาตัวเองรอดที่ไวพจน์พูดเลยท่านได้รับโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นผู้พิพากษาแต่ทำไมท่านจึงลดชั้นลงมาหมายถึงว่าลดชั้นมารับคำสั่งจากหัวหน้ากบฏปฏิวัติคือพลเอกสนธิวิยกลินถึงแม้ว่าพลเอกสนธิจะได้รับการอภัยโทษตนเองครับโจรปล้นเสร็จแล้วก็เขียนเสร็จก็ลดโทษตัวเองเขาเรียกอันนี้ละโทษกรรมครับที่ผมจะนี่ละโทษกรรมให้เพื่อนผมที่ติดคุกอยู่เนี่ยแค่ไปเรียกร้องสิทธิ์ไอ้ม้าขอให้ยุบสภายุบสภาเลือกตั้งใหม่ขอหีบเลือกตั้ง มันให้หีบศพและจับเพื่อนผมไปติดคุกเยอะแยะหมดวันนี้ละพวกผมเนี่ยนะเรียกร้องขอเพื่อนผมออกจากคุกท่านไม่ให้ท่านอย่าจับพยับจับเพื่อนผมไปติดคุกเยอะแยะเลยอะไรวะนี่นี่หรือแม่งเนี่ยเหรอประเทศไทยกูถามหน่อยเหรอใจเย็นเพื่อนกูยังไม่ได้ออกจากคุกเลยใจเย็นแล้วมึงอย่าเพื่อนกูไปติดคุกเอาไปเลยเอาพยับไปเลยเอาไปเลยถามเขาก่อนเขาไปเปล่ามึงถามเขาว่างไหมมึงถามกูช่วงนี้กูติดภารกิจขึ้นศาลอยู่ก็
ไปเลยคดีเก่ายังไม่เคลียร์เลยคือคดีเก่าก็ยังไม่หมดเลยเพื่อนผมเนี่ยติดคุกเยอะแยะหมดขอยังไม่ได้เลยแต่ไอ้หัวหน้าคณะปฏิวัติพลเอกสนธิบุญยกรินปฏิวัติทำลายประเทศชาติยึดอำนาจประชาชนได้รับออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม่มีหมาไหนสักตัวมาคัดค้านที่ประชาชนเสนอให้นิรโทษกรรมกับประชาชนไม่รู้อีโนยไหนแต่ศรีตสาโดนบังคับให้รับสารภาพติดคุกยังไม่ได้ออกเลยนี่หรือประเทศไทยผมจึงบอกว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดวันนี้คุณกับผมมาเดินมาชนกันแล้วเส้นแดงที่พยับบอกน่ะมันจะเป็นประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามไม่ต้องห่วงหรอกผมย้ำหลายครั้งบอกให้ท่านรู้ว่ากูไม่กลัวมึงคุณไปพูดพูดเหมือนตอนที่ไปยังไปพูดประชาชนพูดไปยับมึงเอาคำพูดประชาชนมาใช่ใช่ครับแต่เมื่อกี้มึงเถียงกูไงเถียงอะไรอ่ะขอโทษก็เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงไม่ได้เอาคำพูดอาจารย์มานิดมาถูกต้องครับผมพูดเองผมพูดเองอาจารย์มานิดก็พูดเพราะนั้นถ้าจะจับคนต่อไปต้องเป็นใบพจน์อ่านพรัตน์ไม่เป็นไรไม่ใช่พยับปันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วผมอยากบอกว่าคุณใบพจน์พยายามยัดเยียดในผมสารทำโน่นทำนี่ผมไม่ต้องเขามีคนทำหน้าที่อยู่แล้วใครนิสิตถึงสุภัยอ๋อเอาเลยกอแก้ววิกุลทองครับคือนะคือถ้าจะใช้โกโกนาใช้บริการอันเดิมครับหรือไม่ไม่รู้จะทำไงก็ติดต่อจตุพรพรมพันธ์ครับคือช่วงนี้คนเขางานว่างเขาว่างงานนะว่างเอา3คนนะเอาประสบการณ์น้อยกอแก้ว3รอบแล้วคือใครคือใครทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นครับคืออย่ามายุ่งกับเราขอแก้วก็เคยเข้าออกประสบการณ์ก็สูงขอแก้วก็ไปนิสิตลูกภัยอยู่ข้างนอกก็โดนยิงเปล่าเข้าในประเทศปลอดภัยกว่าที่จริงเรื่องนี้มันเลยไปตั้งนานแล้วยังติดใจกูไม่ได้กูไม่ใช่คิดอย่างนั้นแต่เพื่อนเลยแต่กูบอกใครนั้นมาทีใดก็ที่นั้นไปครับศาลก็เวลาคำฟ้องเขาบอกฟ้องอ่ะไอ้คนเสื้อแดงที่ไปอยู่นั่นบอกแบ่งหน้าที่กันทำงานเพราะนั้นแบ่งหน้าที่กันต้องไม่เนี่ยผมก็บอกว่าวันนี้เพื่อให้เกิดสมจริงขึ้นมาใครเคยมีหน้าที่เข้าคุกก็เข้าต่อไปกอแก้วกอแก้วน้องมึงจัดการไปเลยเรื่องนี้ไม่ต้องหลงพี่นะนิสิตคุณทำไปเลยตามสบายไว้พจน์มันมีภารกิจเรื่องอื่นจตุพรอยู่ข้างนอกก็โดนยิงวะมึงไม่ได้เดี๋ยวไม่มีประธานอบจแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณในพจน์ก็บอกว่าองค์กรอิสระเอาตุลาการรัฐธรรมนูญเอาผู้พิพากษามาทำหน้าที่เนี่ยผู้พิพากษาถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยุติธรรมครับอะไรนะยุติธรรมยุติธรรมครับยุติธรรมไม่ใช่ยุติหมายความว่ายุติความเป็นธรรมยุติแล้วมันเป็นยุติความเป็นธรรมหมายว่าความเป็นธรรมยุติที่ฉันความเป็นธรรมยุติที่นี่ใช่ไหมไปพจน์เมื่อขึ้นศาลความเป็นธรรมจึงปรากฏถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นใครเพราะฉะนั้นใครอย่าไปปกป้ององค์กรที่ไม่มีความยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไปพจน์ครับคุณไปพจน์ครับพูดพร้อมมากพูดพร้อมฟังกูหน่อยสิครับมึงเวลากูเรียกมึงครับครับมึงเฉยนี่นี่มึงเอาดูที่ก่อนเดี๋ยวก่อนดิคุณไวพจน์ครับอันนี้มันทหารเพราะฉะนั้นทหารก่อนไม่ได้หรือคุณไวพจน์กับคุณก็ฟังผมสิต่อพูดเรื่องเดียวกับมึงนั่นแหละต่อมึงดูสิต้องหรือเมื่อทหารของพี่ยุทธไปปกป้องปปช.ไปทำบังเกอร์ไว้นะครับไปทำบังเกอร์ไว้ครับประชาชนเห็นว่าปปช.ซึ่งประกอบด้วยอดีตผู้พิพากษาทั้งหลายไม่สามารถดำรงซึ่งความเป็นธรรมได้ครับประชาชนก็บอกว่าทหารกับข้ากับไม่ใช่ครูคลองกับแล้วนะกับข้าเถอะกับข้ากับกรมถ้าไม่มีกับกรมกองเถอะครับถ้าไม่มีคนจะช่วยฉันจะช่วยแล้วประชาชนก็ไปลือช่วยเก็บไปช่วยเก็บบังเกอร์กระสอบมีบังเกอร์มีบังเกอร์เขาเรียกบังเกอร์อันเดียวกันกระสอบทรายครับกับบังเกอร์กระสอบทรายอันเดียวกันกูก็ไม่รู้มันเป็นส่วนประกอบของบังเกอร์มึงรู้กูไม่รู้ด้วยคือไปเก็บทั้งหมดนี่แหละครับกำลังไปเก็บให้ได้ข่าวว่าใครนะที่ไหนเนี่ยไม่ฟังเลยนี่ตรงไหนแล้วปปช.นี่ปปช.สอนรักมาลายทองกลุ่มกวป.ผู้นำชุมนุมกวป.ครับหรือบังเกอร์ทหารในซอยติวานนท์37ครับประตูหลังปปช.เอ้ยปปช.มีประตูหลังเหรอครับอย่าก้าวล่วงเอาเนื้อนะฮะหัวหน้าปปช.ปรากฏว่าเขาก็ไปรื้อออกเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเห็นว่า
องค์กรซึ่งรักษาความเป็นธรรมนั้นไม่มีความเป็นธรรมครับเคลือบไม่ใช่ครับเคลือบแคลงใจประชาชนครับนะครับเพราะฉะนั้นทหารซึ่งเป็นคนของประชาชนรับภาษีนินกินภาษีของประชาชนกินเงินเดือนจากประชาชนซื้ออาวุธปืนจากภาษีประชาชนก็ควรกลับไปอยู่ในกรมกองเถิดอย่าได้มาตั้งตรงนี้ให้เกิดความขัดแย้งต่อไปเลยประชาชนเลยไปช่วยพี่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือบังเกอร์ไปกับกรมกองครับเหนื่อยนะไม่ต้องมาลื้อเดี๋ยวประชาชนช่วยกันลื้อแล้วตอนนี้กำลังไปต่อเพื่อนเลยกำลังเดินทางต่อก็170กว่าแห่งเนี่ยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกันลื้อกันเลยนะครับช่วยทหารหน่อยช่วยทหารหน่อยเพราะทหารบางทีท่านเองปืนมีอะไรมีก็ไม่มีงบลื้อหรือเปล่ามีแต่งบสร้างแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้บังเกอร์พอลื้อได้เพื่อนแต่ว่ารถถังที่เข้ามาเรือยานยนต์หุ้มเกราะที่เขาเอามาไม่มีแล้วเอากลับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้รื้อได้ไหมเอาไว้ก่อนเอาไม่ใช่วันที่10เมษายน2552ที่มันมาจากสะพานปิ่นเกล้าเขายังรื้อให้เลยนี่อ๋อแล้ววันนี้เราจะไม่คิดช่วยกันรื้อดูแลใจเย็นใจเย็นสายพานดูแลใจเย็นเอาแค่กระสอบทรายที่เอามาเนี่ยบังเกอร์ด้วยบังเกอร์ครับก็กระสอบทรายเป็นบังเกอร์ไงครับเอากระสอบทรายเนี่ยแต่อย่าไปให้ผู้ว่าเขาไม่ได้นะทำไมฮะเอาเดี๋ยวเขาเอาไปใส่ท่อเอาไปใส่ท่อป้องกันน้ำท่วมแม่มึงเอาหัวนี่โป้งตีนคิดแล้วหัวอะไรคิดวะตอนแรกพูดไงไอ้เออไม่ใช่ผู้ว่าเขาแค่แม่ไม่เออตอนแรกมันบอกว่ามีคนไปแกล้งใช่ไหมพอไปเจอหลายๆแห่งบอกว่าเป็นเทคนิคในการบริหารน้ำท่วมใช่ไหมมันดิ้นไปเรื่อยดิ้นจนร่ำเรียนมาจากต่างประเทศครับพ้นที่สุดไอ้คนนี้ต้องปลดออกนะไอ้วิศวกรด้านเนี้ยนะคุณไวยพจน์เบอร์10ครับโอ้วันนี้มีเลขผมไม่ใช่เบอร์10พยัพอะไรเหรอครับรัชกาลที่10ครับอะไรโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งซูมนะซูมนี่ซูมเลยครับซูมนั่งนี่ครับสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรัชกาลที่10ครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะปวงข้าพุทธเจ้าปวงชนชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญครับกับผมขออนุญาตไปที่ประชาธิปไตยด้วยกันเพื่อไม่ให้เขียดมากจนเกินไปครับครับคือพยับครับผมมีภาพ อันหนึ่งเนี่ยผมอยากให้พยับได้เห็นครับนี่คือเป็นอดีตประธานศาลฎีกาเขาชื่ออะไรเลยเดี๋ยวดูภาพก่อนครับขึ้นหน่อยมันในเฟซบุ๊กครับชัดๆหน่อยดิโคตรอยอย่าไปไทยแล้วเนี่ยเป็นอดีตประธานศาลฎีกาชื่อท่านสถิตไพเราะนะบอกว่าคุณสถิตไพเราะเอ้าเป็นอดีตประธานศาลฎีกาบอกว่าหมดศรัทธาตุลาการรัฐตุลาการแม้แต่ศาลด้วยกันยังไม่เชื่อถือเพราะอะไรเพราะไปตัดสินให้กฎหมายมีผลย้อนหลังทำให้การสอนกฎหมายในประเทศไทยเพี้ยนหมดแล้วเพี้ยนหมดแล้วครับกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษเรียนกฎหมายมาโถนักเรียนในร้อยปออาญาปวิอาญาเอตลอดนี่ฝ่ายที่เชื่ออันนี้ฝ่ายที่เชื่ออย่าอยู่ผมกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษถ้าส่วนเป็นคุณได้ครับที่ผมบอกแล้วไงว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วครับเพราะเป็นคนออกกฎหมายครับออกกฎหมายเสร็จปุ๊บก็จะเอามาให้ฝ่ายศาลตุลาการเป็นคนตัดสินตามที่กฎหมายที่สภาผู้แทนเป็นคนออกกำหนดมาแต่วันนี้แก้ได้ไหมฮะแก้ได้ไหมแก้ได้ดิเฮ้ยแก้แล้วทำไมที่มันเพี้ยนเพราะไอ้รัฐธรรมนูญโจรเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันบ้าโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญไปตัดสินอย่างเนี้ยว่าไม่ให้สสไม่ให้สวแก้กฎหมายแก้กฎหมายครับมาตราอะไรนะไม่มีหรอกครับมาตราอะไรนะมาตรา68ที่เขาพูดอย่าพูดมาตราจำไม่ค่อยได้นะบอกให้เลยว่าสภาเขามีหน้าที่ออกกฎหมายในอดีตนะครับการบุกรุกป่าการไปอยู่ในป่าผิดกฎหมายเราสามารถออกกฎหมายให้คนอยู่กับป่าได้ครับโดยทำเป็นมติครม.ก่อนมติครม.ก็คือกฎหมายอันหนึ่งยังทำได้เลยบอกอย่าไปจับชาวบ้านเพราะชาวบ้านอยู่ในป่าให้คนอยู่กับป่าได้เขาก็ทำครับนายชวนก็ทำนายกทักษิณก็ทำว่าคนอยู่กับป่าแล้ววันนี้คุณบอกว่ากฎหมายห้ามแก้บ้าไปแล้ว
สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภานี้ใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคืออำนาจของประชาชนมอบไปแล้วศาลก็ตัดสินตามกฎหมายที่สภาผู้บริหารก็ต้องบริหารตามที่สภาออกสภาคือตัวแทนประชาชนนี่คือการใช้อำนาจของประชาชน65ล้านคนแต่วันนี้เพี้ยนไปใหญ่แล้วเห็นไหมขนาดประธานศาลฎีกาจึงบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไปตัดสินมีผลย้อนหลังนะครับในส่วนที่เป็นโทษไม่มีครับไม่มีมันจะมีได้ไงเนี่ยเขาจึงปล่อยลูกปงสีดำเนี่ยครับคิดให้ดีครับสิ่งที่ท่านตัดสินมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเวลาพักไปใช้บัตรจะโดนยุบพักท่านบอกว่าขาดอายุความถ่งไว้ก่อนหมดเวลาแต่ที่ยงยุทธติยาภัยรัฐครับความผิดก่อนที่จะสมัครครับเอามาเชื่อมโยงมาได้เลยครับพรรคไทยรักไทยไอ้คนที่ว่าให้ตังค์อ่ะไม่มีด้วยครับเป็นนักข่าวหาว่าพลเอกธรรมรักษ์ครับแต่ตัดสินไปแล้วและคนที่จ้างมาเป็นพยานเท็จมารับสาภาพเลยว่าสุเทพตึกวันเป็นคนจ้างให้มาเป็นพยานเท็จแล้วก็ตัดสินไปแล้วแล้ววันนี้ไม่ทำเหี้ยอะไรกันเลยอะไรนะอะไรนะอีกครั้งครับไม่ได้ทำหาอะไรกันเลยไม่เอาคำเดิมบ้านเมืองมันจิตหายไงพูดไปซ้ำพูดซ้ำประเด็นหลักฐานก็เท็จพยานก็มีแล้วแต่วันนี้แบ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 เพราะตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยไปแล้วตัดสิทธิ์ส.ส.ไปแล้ว5ปีวันนี้มาตัดสิทธิ์ส.ส.นะพรรคพลังประชาชนอีก5ปีวันนี้ตัดสิทธิ์ไอ้ยับอีก300กว่าคนมึงแน่จริงมึงตัดไปเลยรุ่น1กลับมาแล้วรุ่น2กลับมาแล้วรุ่น3พัก5ปีเพราะรุ่นพี่2รุ่นมาแล้วเลือกยังไงก็ชนะตกลงมึงมี AB ตกยังชนะเลยนะครับถามก่อนถามก่อนตกลงมึงถามกูบ้างมั้ยเนี่ยกูไม่รู้มึงถามกูบ้างบ่อยว่ากูจะเว้นวรรคอ่ะแทนของประชาชนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเอาเลยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่กำลังไวโพสต์พูดเนี่ยทำไมบอกว่าขนาดคนที่ทำอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเคยทำหน้าที่ประธานศาลฎีกาหน้าที่เป็นประธานศาลฎีกามาแล้วครับยังเห็นว่าตุลาการรัฐธรรมนูญทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องครับเป็นการย้ำเลยว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดต่อการวินิจฉัยครับการวินิจฉัยในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่านั่นคือความคิดเห็นของกระบวนการของครูบาอาจารย์ก็แสดงเขาเอ็นเขาสอนหนังสือไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็บอกไปไม่ไหวสอนไม่ได้คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็บอกไม่ได้แล้วทนายความก็บอกว่าไม่ไปไม่ไหวจริงๆประชาชนก็ทำอย่างเงี้ยดูดิเอาให้ดูสิประชาชนก็ออกมาต่อต้านถึงขนาดปล่อยออกมาปล่อยรูปโป่งสีดำก็เป็นรูปโป่งสีดำไปหาที่ไหนมานะครับก็ปรากฏว่านะครับไว้ทุกข์ให้ผู้ทำลายประชาธิปไตยกัดจัดกิจกรรมปล่อยรูปโป่งดำที่สวนที่สวนเบญจสิริสุขุมวิทเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาดีนะไม่ไปปล่อยที่สวนลุมนะครับและนอกจากนั้นพี่น้องประชาชนเราไม่ใช่น้อยทีเดียวก็ไปที่ท้องสนามหลวงครับไปจุดเทียนชัยกันขอให้ประเทศนี้มีแต่ความสันติสุขครับเพราะความแตกแยกวันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะความอยากได้ใครดีเลยเอาความอยุติธรรมมาให้กับอีกฝ่ายนึงครับโดยไม่คำนึงว่าวันนี้ประเทศชาติมันจะล่มไปด้วยถูกประชาชนไปได้รับผลกระทบไปด้วยมันเสียหายรุนแรงเหลือเกินไปพดเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่ามึงพอแล้วไอ้ระบอบสุเทพตั้งหรือเทือกตั้งเนี่ยกูไม่เอาเขาจะเอาประชาชนเลือกตั้งแล้วมึงไม่ต้องมาบอกว่าจะเอาคนกลางเหี้ยอะไรหรอกไม่ต้องมีเฮียอะไรนะเฮียเมื่อกี้พูดหลุดเลยพูดหลุดไปพูดปรากฏว่าไม่ต้องมีหรอกครับคนกลางครับเพราะคนกลางของมึงเนี่ยก็คือเอาระบอบเผด็จการเข้ามาโดยมึงเลือกเองให้ไปเต็มกับเป็นประชาธิปไตยถึงครับไม่อยากเห็นกุลียุคมันเกิดขึ้นบนประเทศนี้ก็หยุดความคิดที่มันจะทำลายจะทำลายซึ่งประเทศชาติและทำลายประชาชนของประเทศนี้ซะเถอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมกปกปแล้วกปกปกปคุณสอนรักครับไอ้สุดยอดทำกูเลยนะ
มาลายทองนักเหมือนนักร้องนักร้องเก่าหมอลำเพลงที่ชอบเพลงแรกชื่อเพลงอะไรผมไม่รู้จักเขาแล้วมึงบอกมึงชอบมึงรู้เขาเป็นนักร้องไงเพลงแรกที่เขาร้องเพลงอะไรไม่รู้ผมไม่รู้น้องแล้วเมื่อกี้มึงบอกมึงชอบน้องเขามีอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงดีมากที่ชื่นชมแต่ผมจะไปรู้ได้ไงมันร้องเพลงอะไรรังสีเดซีชัยเป็นนักร้องไหมเป็นเพลงแรกต่อมาที่ตายแล้วได้ขึ้นยังไงเปรียบต่อมาให้ที่ตายแล้วแต่บางคนอายุมากแม่งยังไม่ตายเลยผู้หมายถึงต่ำกว่าอมาตย์ลงมาครับเดี๋ยวพูดเดี๋ยวอันนี้โยงกูอีกครับเสร็จแล้วนี่ครับวันชนะเกิดดีเป็นนักร้องไหมเป็นครับเพลงแรกที่ร้องดังที่สุดของเขาเองใช่ไหมครับไม่รู้ครับมึงไม่รู้อะไรเลยเหรอวันชนะและเพลงสุดท้ายที่ร้องเป็นผมรู้ที่ผมชอบมากสุดคือรู้จักวันชนะก็คือเพลงใครก็รักทักษิณนั่นมึงร้องสักสองท่อนนี่มึงทำดิผมร้องได้ครับไม่เอาเพราะแม่เป็นน้องชอบมากไปยับก็ผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่ากูจะร้องเพลงนี่มันเป็นอะไรไม่เอาไม่เอากูนี่ชายเมืองสิงห์เลยชายกูนี่เกิดมาเพื่อร้องเพลงโดยเฉพาะชายเมืองสิงห์ไงเอออ้าฝนมันหกสิสบายฝนหกชายเมืองสิงห์อะไรไม่ใช่เดี๋ยวกูก็ยันเขาให้สอนกีรีสิงห์ประจวบนั่นมึงคนสุพรรณใช่ไหมใช่มึงร้องเพลงก้านแก้วสุพรรณที่ได้เพลงอะไร16ปีสุรพลไอ้บ้านมึงนี่มั่วใหญ่วัยพ่อลาบวชเขาบินเบือน21มิถุนาขอลาบวชแน่แทนคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแต่บางคนโดนบวชไปแล้วยังไม่สำนึกซึ่งบาปบุญคุณโทษไม่สำนึกต่อบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของของญาติโยมทั้งหลายก็บางทีก็โดนถีบได้เหมือนกันครับเอางี้ครับพยายามเอาเรื่องเพลงเอางี้ต่อครับผมอยากจะบอกครับว่าวันนี้เด็กๆก็งงครับงงครับเด็กก็เขาสอนว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องไปเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนแล้วมันไปไหมเขาจะมาว่าเอาละประชาธิปไตยคือเสียงของประชาชนสิทธิพื้นฐานคือการเลือกตั้งนะแต่วันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ประเทศไทยครับอาจารย์ในกรุงเทพครับศาสตราจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่มาบอกว่าประชาธิปไตยต้องมาจากการแต่งตั้งและแต่งตั้งจากไอ้เทพเทือกเด็กนักเรียนบอกแล้วหนูแล้วที่หนูเรียนหนังสือมาหนูต้องฉีกหนังสือทิ้งหมดไหมครูสอนผิดครูสอนผิดใช่ไหมครับใช่ไหมคะว่าประชาธิปไตยต้องเป็นการแต่งตั้งต่อไปนี้ประชาธิปไตยฟังเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องฟังเสียงส่วนน้อยไอ้3แสนคนและผมจะรู้หรือว่าไอ้3แสนคนแม่งอยู่ตรงไหนไอ้ตัว3แสนคนน่ะเสนอหน้ามาหน่อยดิมึงอ่ะเสนอมาหน่อยและอีกอย่างหนึ่งกฎหมายไทยครับทนายความเป็นยังไงตอนนี้ครับผู้พิพากษาครับอัยการฮะแล้วก็ประชาชนเขาบอกว่าในอดีตกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษครับแต่ปัจจุบันครับตัดสินให้กฎหมายมีผลย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษได้ครับทั่วโลกเขาไม่เอาละครับทั่วโลกเขาไม่เอานะฮะกฎหมายอังกฤษก็ไม่เอาฝรั่งเศสอเมริกาไม่มีเอามีประเทศไทยประเทศเดียวขอโทษผมไม่ได้ดูถูกประเทศลาวประเทศเขมรนะครับมีไหมเขาย้อนหลังไปหลังประเทศลาวประเทศเขมรแล้วสำหรับประเทศไทยเฮ้ยพวกท่านไม่อายเด็กมั้งเหรอวะไปตัดสินต้องตีอย่างเงี้ยไปเอาอีกครั้งเอาอีกครั้งเนี้ยไอ้ข้าตัดสินยังไงนะมันสอนเด็กไม่ได้ต่างชาติเขาไม่เคารพประเทศไทยดีมีการตัดสินหรือมีการเอากฎหมายมีผลย้อนหลังในส่วนที่เป็นโทษไม่มีหรอกครับไม่มีแต่คุณเกลียดทักษิณจนกระทั่งคุณทำลายระบบทั้งหมดเลยตกลงล้มใครอ่ะคุณไม่ได้ล้มทักษิณครับคุณล้มประเทศครับคุณไม่ได้สู้กับทักษิณครับแต่คุณสู้กับประชาชนคุณสู้กับระบอบประชาธิปไตยคุณสู้กับความถูกต้องเพราะสิ่งที่คุณทำทั้งหมดคือความชั่วชั่วทั้งหมดชั่วได้ใจเพราะนั้นทำชั่วต่อไปแล้วคุณจะรู้เดี๋ยวไปพดชั่วได้ใจใครวะได้ใจพวกมันดิมึงพูดได้ชัดได้ชั่วได้ใจใครก็ที่มันจะทำชั่วทุกอย่างไม่เห็นเหรอเหรออย่างนี้สิอย่างนี้สิว่าไงนี่คือประชาชนเนี่ยผมก็ส่วนตัวก็มารู้จักกันนะครับแต่ว่าเขาบอกอย่างนี้เขาออกมาต่อต้านขบวนการอยุติธรรมประชาชน2คนนี้นะครับชื่อนายสุดชายบุญชัยจี้6ตุลาการนะครับลาออกหยุดทำหน้าที่หากอัยการสูงสุดส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้หนุนให้ได้อำนาจ
ไม่ไปเต็มตามกฎหมายปรากฏคุณไปพดครับครับประชาชนวันนี้ไม่ใช่หน้าตาเดิมๆอย่างพวกเราเออไม่ใช่แต่มีประชาชนหน้าใหม่มีครูบาอาจารย์หน้าใหม่ๆหน่อไม้ประชาธิปไตยครับออกมาต่อต้านขบวนการอยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นการก่อต้านที่ขยายแนวออกไปมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกวันครับและมีปริมาณมากขึ้นทุกวันยากต่อการคำนวณเสียแล้วรู้อย่างเดียวว่ามากแต่ที่น้อยลงทุกวันคือสุเทพครับปัจจุบันไปอยู่สวนลุมปัจจุบันกำลังไปอยู่เขาแพงพวกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับคือประชาชนที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จึงออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเขาเองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและพยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปคุณไวพจน์ครับเสียดายจริงๆเลยเวลาน้อยนะเอาพอแล้วเราจะมามากเลยทำไมแต่ให้กำลังใจเธอก่อนเลยครับเอาเต็มๆอย่ามองหน้าเธอเลยเราให้กำลังใจเธอนะครับจริงๆเธอก็ไม่ได้ญาติอะไรผมแต่แกเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนเป็นนายกของระบอบประชาธิปไตยครับให้เห็นเต็มๆหน้านะครับก่อนผมตรงไม่ตรงเอาแต่งฉากงามเอาละครับงามสง่านิ่งทรนงเข้มแข็งเพื่อรักษาประชาธิปไตยนี่คือนายกของประชาชนครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับเราคนไทยอย่างน้อยก็20ล้านเสียงนะครับที่ไปลงการเลือกตั้งเขาต้องการรักษาระบอบครับส่วนหนึ่งเลือกพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งเลือกพรรคอื่นก็ตามแต่ทุกคนอยู่เคียงข้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งท่านเองเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่อยู่กับระบอบประชาธิปไตยเพราะเราเชื่อมั่นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีที่สุดที่ทำให้ประชาชนมีอำนาจมากที่สุดนะครับแต่คนหนึ่งเนี่ยครับชื่อนายแก้วสันอดิโพเป็นคนจังหวัดคู่กันได้อย่างไรไม่ใช่ครับคนนี้คือระยำบอกว่าจะประกาศฆ่าคนเสื้อแดงให้หมดมันจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับพี่น้องไปจำให้เกียรติเอารูปขึ้นจอเสียเสนียดไม่พูดดีกว่านายแก้วสันอดิโพยังมาพูดอีกบอกว่าให้ทหารมาฆ่าคนเสื้อแดงจริงหน่อยเหอะแก้วสันเอ้ยสั่งเลยประยุทธ์ฆ่าเลยยิงเลยพร้อมเสมอยิงพายับเลยเขาพร้อมตายตลอดเวลาแต่อย่าลืมนะครับศาลรัฐธรรมนูญท่านออกมายอมรับแล้วว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับคำวินิจฉัยนายกสมัครผิดพลาดเพราะรีบให้ทันวันตัดสินคดีครับคุณจะทำให้ประเทศชาติมีธงชิบหายอีกอย่างนั้นเหรอครับตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นคนนะครับเราผู้คนบางท่านอาจจะมีความรู้สึกกินขี้ปีนอนกันหลายคนก็เป็นคนดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันทำให้ระบอบได้รับความเสียหายมากวันนี้ประเทศชาติแตกแยกย่อยยับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ประเทศนี้สู่สงครามกลางเมืองเลยครับถอยออกมาบ้างยอมกันซะบ้างไม่งั้นประเทศนี้ไปไม่ได้คุณจะลุกไล่อยู่ฝ่ายเดียวโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ต้องการแต่ตัวเองผลประโยชน์ตัวเองนั้นมันจะนำพาซึ่งสงครามกลางเมืองมองดูลาวมองดูเขมรแล้วย้อนดูไทยสิครับไปพดเอาละวันนี้ผมคุยแค่นี้แหละครับนะนะครับก็ถ้าเกิดมองไปอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกเสียวแทนประเทศไทยเลยครับกังวลเลยครับว่าจะเกิดครับที่เวียดนามที่ผู้หญิงเด็กคนหนึ่งที่แก้ผ้าวิ่งหนีและร้องน่ะครับตอนหลังลี้ภัยไปอยู่ที่อเมริกาเป็นแพทย์หญิงนะโอ้โหกลับมาไปเป็นแพทย์หญิงเนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์ผมพูดแล้วยังขนลุกเลยผมไม่อยากให้ประเทศไทยคนไทยต้องแก้ผ้าแล้วเดินหนีไปประเทศพม่าไปประเทศเวียดไปประเทศเขมรหรือประเทศลาวด้วยการฆ่ากันเองเหมือนกับเผ่าบูตูกับตุ๊ดซี่ของประเทศลาวันดาผมไม่ต้องการอย่างนั้นครับครับกลับมาคุยกันนะครับฝากเลยครับสามัคคีกันดังพระบัญญัติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้รักสามัคคีครับครับต้องฝากขบวนการที่จ้องทำลายประชาธิปไตยในเมืองไทยครับนะเห็นภาพเพื่อนบ้านแล้วอย่าทำอย่างนั้นครับประชาชนเขาไม่ยอมครับนะครับแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกับบทได้ใหม่แขกรับเชิญยังเป็นท่านรามสูตรทั้งสองท่านเหมือนเดิมนะครับและวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ